มันทำให้ตรงเนี้ยมันไปเยอะแล้วมันเหมือนกับมีอะไรแบบเหมือนคนมาลูบอ่ะเหมือนคนขนลุกแล้วมันมาลูบอ่ะโอเคถึงเอาหย่อนเนาะใช่ถ้ารวยอยู่แล้วเอาจนไหมคะถ้ารวยอยู่แล้วเอาจนไหมถึงแล้วเอาหย่อนช่างมันเถอะเพราะคนเรามันก็มีอยู่แล้วจะจนจะรวยช่างแล้วมีบุคคลที่รู้ว่ามีคนมาจุดสามจุดหนูไงเหลือเขามีคนคุยกับลุงหอกแล้วเขาบอกว่าแล้วลุงหอกเรียกหนูไปถามว่าอ้าวแล้วถามว่าเขาเรียกลุงหอกไปทำไรเขาบอกหนูว่าเป็นไม่เล่นที่คอรู้บอกโอ๊ยช่างมันเถอะคนเราไม่เดินทางไปตายทุกคนจะเป็นอะไรช่างมันโปรดสังเกตถึงก็เอาหย่อนนี่นะก็เราก็ไปทำอะไรอย่างนั้นมันเป็นระบบเป็นฝีอยู่แล้วนะกดสังเกตปุ๊บ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 นี่นี่แค่สิบคนปุ๊บ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 นี่แน่มันจะเหลือไหมอย่างนั้นเนี่ยขอยามคิดว่าพอไหมไหวไหมพอไหมแน่ใจนะ โทษครับโทษครับโทษครับแถมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันว่าเดินก่อนเดี๋ยวไปเรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นแป๊บแป๊บแป๊บตุกปลายเตียงกำลังช่วยอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นมันไม่จบซะทีเดียวนี่ไหมถามว่าปึ๊บนี่จบไหมไปปลาช้อนน่าพอไหมหย่อนนี่ยังค่ะมันแค่เหลือแค่ 10% จากที่มามันเหมือนมีอาการเหมือนเริ่มต้นอ่ะก็ยังไม่ต้องแต่แล้วอีมือเนี่ยทำยังไงเวลาหนูนอนท่าไหนก็ไม่รู้อ่ะหนูชอบชาว่ะปากตัวไหนฝ่ามือก็จะเย็นหายใจเองเออโทษครับนี่ดูค่ะยังไงโอเคไหมโอเคนะจบข่าวครับโชคดีปลอดภัยครับหลอกเป็นความฝันที่เป็นจริงอ่ะหนูได้มาลุงมาที่บ้านเลยไอ้ประตูหนูเก็บไว้เลยอยากไม่อยากแข็งแรงปกติไม่อยากเป็นอะไรอ่ะหงอกตาค่ะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นไม่เหลือศูนย์อยากหายจากอาการที่เคยฟังทันนะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเข้าใจนะมันเป็นมาไงก่อนนั้นช่างโคตรมันจะไปสนใจแต่อยากจะหายจากอาการที่ว่านั้นภาษาผมจับแม่นๆมันจะง่ายสาวนะมาเดี๋ยวสาวแล้วลุงหอกคะเวลาหนูเจ็บท้องมีจีนแล้วลุงหอกไม่มา3 เดือนใช่ไหมแล้วหนูก็นอนทำที่ลุงหอกสอนเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็บอกวิธี3-2-4ก็ทนแล้วก็ทำกั้นลมหายใจอย่างเงี้ยอย่างนี้เท่ากับว่าถ้ามันหายไปแล้วมันหายไปนะหายไปนะแล้วเท่ากับว่าอย่างนี้เราก็น่าจะตัวเองได้สิคะใช่ไหมล่ะคำตอบพูดออกมาก็ใช่แล้วก็ถึงชอบตรงนี้ว่าถ้าหนูอะไรเงี้ยมันไม่ต้องมาถึงลุงหอกไงคือเราสามารถที่จะตัวเองได้ไงสาธุแล้วเราหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าออกจากท้องเรารู้ด้วยอ่ะเราต้องทำตามรู้ได้ไหมเพราะเราติดอยู่ตรง
ได้ได้หมดแต่เพียงเราจะประยุกต์เอาแต่ว่าเดินทางในเส้นเดียวกันแต่สายว่าหนูทำพื้นฐานอยู่นะเพราะหมูได้ดิบได้ดีก็เพราะเรารู้ถึงว่าที่เราไปตรงนี้ทำให้หนูมีหัวคิดที่ว่าจะอ่อนลงมาเยอะแล้วมาเจอลุงหอกปุ๊บตอนนี้ฟาร์มเยอะเขาสอบว่านอนแล้วคนจะขี้เกียจหนูกลัวแล้วนอนแล้วหลับไปเลยขี้เกียจหนูก็เลยเออไหนขี้เกียจหนูก็นอนแต่ทำงานหนูจะนอนจะแข็งหนูไม่ถนัดนอนหงายแล้วหนูจะหูเสียวมากแล้วหนูชอบนอนจะแข็งข้างแบบเนี้ยแล้วหนูเคยไปถามว่าถ้าหนูนอนอย่างนี้ได้ไหมต้องกระดูกกระดิกไหมก็ถามว่าเขาด่าหนูมาเลยอ่ะแต่หนูก็ไม่เคยทำเลยแต่ถ้านอนจะแข็งข้างจะแข็งขวาได้ใช่ไหมโดยนิ่งๆเฉยๆโอเคได้หมดจะซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเชิญกับขาแต่มีเจ้าคุณนอท่านบอกว่าอย่านอนตะแคงซ้ายอ่ะเออเจ้าคุณนอเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวใช่ไหม